สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฟอร์มแรงต่อเนื่องสำหรับนิโคลัสมิเคลสันวิมแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยหลังจากที่เจอตัวสลัดอาการบาดเจ็บคัมแบ็กไปเย็นเป็นสิบตัวจริงให้กับทางโอบีโอเรนเซ่อีกครั้งโดยเกมล่าสุดนิโคลัสมิเคลสันยืน90นาทีเต็มในการในการซุปเปอร์ลีกของเดนมาร์กโดยเกมนี้ถึงแม้ทีมจะแพ้วีดอฟไอเอฟไป1-2แต่ถ้าว่านิโคลัสมิเคลสันถูกเรียกให้เป็นนักเตะ MVP ในเกมดังกล่าวโดยทางนิโคลัสมิเคลสันมีส่วนสำคัญกับทีมเป็นอย่างมากได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยก่อนหน้านี้2นัดนิโก้ก็ได้รับรางวัล MVP ในเกมที่พบกับทางวีบอกถ้านิโก้ฟอร์มแรงแบบนี้เกมที่ไทยเราจะบุกไปเยือนจีนในการคัดบอลโลกก็มีโอกาสหวังถึงชนะได้เหมือนกันหลังจากที่นัดแรกไทยเราแพ้กับจีน1-2ไทยเราไม่มีนิโคลัสมิเคลสันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพโดยนัดชิงชนะเลิศไทยเราต้านอิหร่านไม่ไหวแพ้ไป1-4ทำให้ทีมที่ได้ผ่านไปเล่นฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานได้ครบแล้วทั้ง24ทีมสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถานจะแข่งขันกันระหว่างวันที่14กันยาถึง6ตุลาโดยโซนเอเชีย5ทีมประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพอิหร่านไทยทาจิกิสถานและอัฟกานิสถานส่วนยุโรป7ทีมประกอบไปด้วยคาซัคสถานฝรั่งเศสโปรตุเกสยูเครนสเปนโครเอเชียและเนเธอร์แลนด์อเมริกาใต้4ทีมประกอบไปด้วยบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยและเวเนซุเอลาแอฟริกา3ทีมประกอบไปด้วยโมร็อกโกแองโกลาและลิเบียโซนคอนคาเคฟประกอบไปด้วยคอสตาริกาคิวบาปานามาและกัวเตมาลาส่วนโซนโอซิเนียถือว่าพลิกโผพอสมควรหลังจากที่นิวซีแลนด์สามารถเบียดหมู่เกาะโซโลมอนในการผ่านเข้ารอบโดยฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถานมีการแบ่งโถออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโถ1ประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพบราซิลสเปนโปรตุเกสอาร์เจนตินาและอิหร่านโถ2ประกอบไปด้วยคาซัคสถานปารากวัยยูเครนโมร็อกโกไทยและปานามาโถ3คอสตาริกาโกเตมาลาเวเนซุเอลานิวซีแลนด์คิวบาและลิเบียส่วนโถที่4ประกอบไปด้วยแองโกลาโครเอเชียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ทาจิกิสถานและอัฟกานิสถานโดยจะเริ่มทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่14กันยาถึง6ตุลานี้มิเกลโรดิโก้เปิดใจสาเหตุที่ไทยเราแพ้กับอิหร่านมิเกลโรดิโก้กุนซือทีมชาติไทยเปิดใจยอมรับว่าเสียดายที่ฟุตซอลไทยไม่ได้แชมป์เอเชียแต่จะไม่ลืมบรรยากาศการซัพพอร์ตจากแฟนๆในเกมนี้อย่างแน่นอนโดยเกมดังกล่าวไทยเราแพ้กับอิหร่านไป1-4ผมเสียใจมากกับการแพ้ในวันนี้ผมผิดหวังนิดหน่อยกับการเล่นในช่วงนาทีแรกอิหร่านเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเกมที่ยากมากครึ่งหลังเรามายิงได้1ประตูมันจุดประกายให้เรากลับมาได้แต่เราโดนลูกที่3เร็วเกินไปแต่ต้องยอมรับว่าอิหร่านพวกเขาสมควรที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และครั้งนี้เรามีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนที่ลงเล่นชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกครับนี่คือคำกล่าวของมิเกลโรดิโก้กุนซือทีมชาติไทยเรามาคุยกันว่าไทยเราจะทำงานได้ดีแค่ไหนในศึกฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพ